มาที่มีการจับนักข่าวนะครับของสำนักข่าวประชาไทยนั่นก็คือเรื่องของการสนับสนุนให้มีการไปพ่นสีที่โบราณสถานนะครับที่กำแพงวัดพระแก้วโดยก็มอง2มุมนะครับมุมแรกก็คือการที่ทำหน้าที่สื่อในการเสนอข่าวเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของสื่อนะครับการนำเสนอข่าวอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะโดนตั้งข้อหาแล้วก็โดนจับแต่ในมุมของตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากว่ามองเห็นว่าการกระทำเนี้ยเป็นหนึ่งในกระบวนการนะครับซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากแล้วการนำเสนอข่าวในลักษณะดังกล่าวเนี่ยตำรวจเขาก็มองว่าน่าจะเป็นการร่วมกันนะครับเพื่อที่หนึ่งฝ่ายก่อเหตุแล้วอีกทางทีมของนักข่าวเนี่ยก็กลายเป็นผู้ที่สนับสนุนในการสร้างคอนเทนต์ดังกล่าวให้กระจายออกไปแต่ทีนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนะครับว่านี่คือการปิดปากสื่อหรือเปล่านี่คือกระบวนการที่ลิดรอนสิทธิสื่อมวลชนหรือไม่อย่างไร